โมดูล3 IT for English โมดูล3การสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการใช้การสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอในการเรียนรู้ภาษาสวัสดีค่ะในวันนี้เราจะมาดูการใช้การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แบบใช้เสียงและวิดีโอในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนนะคะว่าการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แบบใช้เสียงและวิดีโอในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีกี่ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาโดยการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์แบบไม่ฉับพลันโดยใช้เสียงหรือภาพวิดีโอก็คือการทิ้งข้อความเสียงหรือภาพเพื่อให้ผู้รับสารได้เปิดดูหรือว่าฟังในภายหลังตัวอย่างการทิ้งข้อความเสียงเช่นการฝาก voicemail ซึ่งในปัจจุบันสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีอุปกรณ์อัดเสียงเช่นไมโครโฟนเพื่อฝากข้อความเสียงให้เพื่อนร่วมชั้นหรือผู้สอนเว็บไซต์ที่ให้บริการฝากข้อความเสียงก็เช่น VoxelPopอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือการอัดไฟล์เสียงบนเว็บไซต์เพื่อแนบไฟล์เสียงไปกับอีเมลโดยใช้เว็บไซต์ Audacity ส่วนการฝากหรือเผยแพร่ภาพวิดีโอสามารถทำได้โดยการประยุกต์ใช้เว็บไซต์เช่น YouTube ซึ่งผู้สอนหรือผู้เรียนสามารถโพสต์ภาพวิดีโอและให้ผู้เรียนคนอื่นๆในชั้นแสดงความคิดเห็นหากไม่ต้องการเผยแพร่ภาพวิดีโอในสื่อสาธารณะอาจฝากไฟล์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้รับเนี่ยดาวน์โหลดด้วยตนเองเช่น Dropbox กิจกรรมแบบที่2คือการเรียนรู้ภาษาผ่านการสื่อสารโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบฉับพลันโดยใช้เสียงหรือภาพวิดีโอก็คือการสนทนาแบบเห็นหน้าผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Skype ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระหว่างอุปกรณ์พกพาที่ได้ติดตั้งโปรแกรมเอาไว้และมีกล้องวิดีโอเพื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวการสนทนาแบบเห็นหน้าสามารถทำเป็นกิจกรรมกลุ่มเช่นการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งเช่นการใช้บริการ Google Hangouts ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนสามารถสนทนากลุ่มได้มากถึง10คนในขณะเดียวกันเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของการใช้การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราจะลองให้ผู้เรียนเนี่ยมาสื่อสารแบบเห็นหน้ากับเจ้าของภาษาลองมาวิเคราะห์กันดูนะคะว่าการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ได้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ Hi Jet Hello teacher Bill Yeah I would like to talk to you today about your most memorable travel experience okay Yeah, memorable travel experience. Okay, let me ask you, have you ever traveled abroad? No, I never traveled abroad. Okay, say, I've never traveled abroad. Yeah. Okay, I've never traveled abroad. Okay, can you just say to me, travel? Travel.Okay, you want ED on the end, so you uh-huh. have to travel. Yeah, travel. Good, yeah. all right. จากตัวอย่างที่ชมไปเราจะเห็นได้ว่าการสื่อสารแบบเห็นหน้ากับเจ้าของภาษาสามารถช่วยในเรื่องการออกเสียงหรือ pronunciation ได้เช่นผู้เรียนเขาพูดว่า I never travel abroad แต่การออกเสียง V ตรง I've และการออกเสียง D ตรง traveled ไม่ชัดเจ้าของภาษาจึงช่วยสอนให้ออกเสียงได้ถูกต้องและต่อมาเนี่ยผู้เรียนออกเสียงคำว่า time ที่แปลว่าเวลาไม่ชัดอาจารย์ก็ช่วยแก้ไขให้จนออกเสียงได้ถูกต้องดังนั้นการพูดคุยแบบนี้สามารถช่วยเรื่องการออกเสียงได้เราไปชมคลิปกันต่อเลยค่ะ So have you traveled around Thailand? Yes, I traveled around Thailand for many times.Okay, so of all the trips that you've had in Thailand, what would you say is your most memorable trip? To where? The most memorable
Bachan. Oh, yeah. I see. Uh-huh. And when did you go there? Oh, it's a long time ago. Mm-hmm. I think when I was 9 years old. 9 years old. Okay. Yeah. Let's try pronunciation. Can you say for me time? Time. Time. Yeah, time. Good, good. All right. Good. Okay. Okay. Yeah, nine. You were 9 years old. Yes, I Can you remember the details? Quite a lot, but not more of it. Okay, all right. So let me ask. So who did you go with? I go with my mother and her friends. Okay, I go with? I went with my mother. I see. Your mother and friends. Her friends. Her friends. So how many people altogether? On the trip, I think it's around 15 people. Oh, that was a big group. Yeah. Yes. Okay, so how long did you stay at Koh Chan? I think 3 days. 3 days. 2 nights. Yeah. Okay, all right. And where did you stay on the island? I'm not sure of the name of the island. But okay, let me ask you, what kind of accommodation did you stay in? It's like a homestay. Oh, homestay. Yeah. It's like a house and I have to eat inside. Okay. The house half? Yeah. Half? Half? The house? The house, yeah. Had. What? Had. Yeah, had. Had. The house had. Good. All right. Past tense. Yes. Okay. นอกจากการออกเสียงแล้วการสื่อสารแบบเห็นหน้ากับเจ้าของภาษาสามารถช่วยในการเรียนรู้ไวยากรณ์หรือ grammar ได้อีกด้วยเช่นผู้เรียนเล่าว่าเขาไปเกาะช้างกับคุณแม่และเพื่อนๆ I go with my mother and her friends ซึ่งเหตุการณ์นี้ผ่านมาแล้วในอดีตอาจารย์จึงถามเพื่อให้ผู้เรียนสังเกตว่าใช้ go หรอหลังจากนั้นผู้เรียนจึงแก้ไขเป็น went ซึ่งเป็นกริยาช่องที่2สำหรับพูดถึงอดีตค่ะโอเค so do you remember what were some of the things that you did on the islandDid you go swimming? Yeah, it's, I think it's the first time in my life that I swim in the sea. Okay, be careful. It is the first time? Yeah, it is? It was. Ah, there you go. It was the first time that you swam in the sea. Oh, it must have been very exciting. Yeah, and I swam with many children and my mother's friends. It's very fun.It is very fun. It was very fun. Good. So remember now, as you're telling me the story, you're going to have to think past tense. Yeah, past tense. Yeah. You were 9 years old. Okay, good. You're doing well. Okay. So you swam. Can you really swim? No, I'm not. I see. Okay. So, but you played in the water. Yeah, played in the water. Okay. Did you ride a banana boat?Yeah. I remember it. I ride a banana boat. Okay, careful. I ride a banana boat. Yeah, I. Past tense. Ride, rode. Good. Say it again. I rode the banana boat. Oh, yeah. Exciting, huh? Yeah, it was exciting. Good. And do you remember what any other activity?Yeah, I remember one activity. Because okay, careful. One activity. Activity. Good. Yeah. Good. Because I am allergic for seafood. Okay, now be careful. I am allergic. Allergic. Good. I'm allergic for seafood. Okay, we say I'm allergic to seafood. To seafood. Okay, repeat.จากคลิปพอจะเดาได้ไหมคะว่านอกจากการออกเสียงและไวยากรณ์ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรอีกคำตอบก็คือการใช้คำศัพท์ค่ะจากการพูดคุยเนี่ยผู้เรียนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาแพ้อาหารทะเลและใช้คำว่า allergic for และเขาก็มีท่าทีลังเลว่าเขาใช้ถูกหรือไม่อาจารย์จึงช่วยแก้ไขเป็น allergic to และให้ผู้เรียนพูดทวนอีกครั้งเพื่อการจดจำคำศัพท์ที่ถูกต้อง
when I was in Georgia, so I ate many seafood. Then I got shock and those and went to hospital. Oh, yeah. Wow. That's good. In the last day. Okay, so one thing, seafood is uncountable, okay? So we'd say I ate many kinds or many different kinds of seafood. I ate many different kinds of seafood. Okay, different kinds. Many different kinds of seafood. Oh, I see. Before that, you didn't know you were allergic? So, how long did you stay in the hospital? Yeah, just one day. One day. I had to go back to gym. Went back to gym. Okay, and here you'd say I had to go back. After two rounds, I had to go back. I see. Good. Good. Oh, wow. Well, that's too bad, right? It's very memorable trips. Yeah, I would say so, most definitely. Yeah, all right, good. Okay, would you like to go back to Koh Chang again? Yes, I would like to go back because when I was playing water and splashing water with friends, it's very, very exciting. Okay, again, when I was... Go ahead, keep going. I was... Okay, when you said when I was, you said play, but when I was playing, right? Water. In the water. You said when I was playing in the water, it was playing. Go ahead. In water, it was. Good? Yeah. It was exciting. Okay, and here it's exciting. Exciting. Yeah. Remember when we're describing things, we say exciting. When we're talking about feelings, we say excited, right? So you'd say, oh, it was very exciting. Good. Okay. ผู้เรียนของเราหัวเราะล่าเริงเลยนะคะประโยชน์อีกประการหนึ่งของการสนทนาแบบเห็นหน้ากับเจ้าของภาษาก็คือการลดความตึงเครียดของผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันผู้เรียนจึงไม่ต้องกังวลว่าอาจารย์จะมายืนใกล้ๆแล้วก็ทำโทษเราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้เรียนกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการเรียนรู้โดยการสนทนาผ่านคอมพิวเตอร์ไปชมกันเลยค่ะความรู้สึกที่หลังจากที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านวิดีโอคอลกับอาจารย์นะครับผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกันกับอาจารย์แล้วเนี่ยครับมีการตอบโต้ปฏิกิริยากับอาจารย์เหมือนเราได้เรียนรู้จริงครับทั้งประโยชน์ทั้งคำศัพท์แล้วก็เรียนรู้จากคุณครูฝรั่งซึ่งทำให้เรานะครับได้พัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงเพราะว่าเหมือนเราได้พูดคุยกับเขาจริงๆได้พูดคุยกับฝรั่งจริงๆนะครับลดความตื่นเต้นที่มีหายไปเราจะได้ไม่ต้องกลัวที่จะพูดกับฝรั่งหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์อีกทั้งยังได้ฝึกแกรมมานะครับภาษาอังกฤษอีกด้วยสำหรับผมว่าต่างนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ผ่านวิดีโอคอลเนี่ยครับจะทำให้เราเหมือนไม่ตื่นเต้นจนเกินไปครับทำให้เรามีสติในการที่จะพูดเรียบเรียงคำใหม่แล้วก็รับสารจากอาจารย์ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเหมือนว่าถ้าเจอกันตัวต่อตัวเนี่ยเราอาจจะมีความเขินอายความเกรงหรือว่าความตื่นเต้นด้วยครับสำหรับผมว่าการคุยเห็นหน้าได้ประสิทธิภาพมากกว่าครับเพราะว่าเราได้พูดออกมาได้ใช้กระบวนการทางสมองคิดด้วยไม่ใช่แค่พิมพ์คำศัพท์ที่สามารถเซิร์ชได้แต่เนี้ยเราพูดออกมาเองแล้วก็ได้ใช้ความคิดของตัวเองครับจะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นครับผมว่าก็ไม่เกี่ยวนะครับการพูดกันกับฝรั่งเขาก็ต้องรู้เหมือนกันครับว่าที่ผิดตรงไหนหรือว่าเราผิดพลาดคำตรงไหนครับอย่างเช่นเมื่อกี้อาจารย์เขาก็ตอบที่ผิดได้ถูกต้องชัดเจนเหมือนกันกับการพิมพ์เลยครับโดยสรุปแล้วการเรียนรู้ภาษาโดยการสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอมีประสิทธิภาพในการพัฒนาภาษาทั้งทางด้านการออกเสียงไวยากรณ์และการใช้คำศัพท์และผู้เรียนยังมีทัศนคติทางบวกต่อการเรียนอีกด้วยหวังว่าบทเรียนวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้ามีโอกาส
ลองไปฝึกคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษาผ่านวิดีโอคอลดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ